อข่าวโดยสำนักข่าว INN14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะชันวิทย์พบปอทรับทราบข้อหาแชร์เฟซบุ๊กกระเป๋าถือภริยานายกเชื่อเป็นเรื่องของการเมืองขณะแฟนคลับแห่มอบดอกไม้ให้กำลังใจคุณวราพรกัญญาเฮงรายงานค่ะศาสตราจารย์พิเศษชาญวิทย์เกษตรศิริอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักวิชาการพร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จากกรณีแชร์ภาพและกระเป๋าถือของนางณราพรจันทร์โอชาภริยาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและแสดงความคิดเห็นในลักษณะว่าเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมชื่อดังมีราคาแพงกว่า2ล้านบาทซึ่งไม่เป็นความจริงเบื้องต้นศาสตราจารย์พิเศษชาญวิทย์ได้ปฏิเสธยืนยันว่าสิ่งที่ทำเป็นการแสดงความคิดเห็นในฐานะประชาชนซึ่งมีสิทธิ์ในการวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะสามารถพึงกระทำได้ไม่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมเพราะมองว่ากรณีดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องการเมืองเนื่องจากตลอดเวลาที่ผ่านมาตนมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการเมืองมาทุกสมัยแต่ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ถูกเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งเชื่อว่ากรณีตัวเองเป็นหนึ่งในหลายกรณีที่เรียกว่าเป็นกรณีปิดปากที่มีการใช้หน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะของรัฐดำเนินคดีเพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นเกิดความเกรงกลัวไม่กล้ากระทำผิดอย่างไรก็ตามในการเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้ได้มีสิทธิ์กล่าวพูดสนับสนุนนำดอกกุหลาบสีขาวมามอบให้กำลังใจด้วยปราพรกัญญาเฮงผู้สื่อข่าวINNรายงานจากศูนย์ราชการค่ะขณะที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลกว่า200คนส่งหนังสือชี้แจงกรณีมีรายชื่อโผล่ใช้บริการวิกตอเรียซีเครตครบแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งพิจารณาคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีมีรายชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปใช้บริการวิกตอเรียซีเครตเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดว่าขณะนี้ผู้กำกับการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลกว่า200นายได้ส่งหนังสือชี้แจงยืนยันถิ่นที่อยู่มายังคณะกรรมการครบทั้งหมดแล้วโดยเบื้องต้นรายงานส่วนใหญ่ปฏิเสธว่าในห่วงเวลาที่ระบุว่ามีผู้กำกับการกองบัญชาการตำรวจนครบาลเข้าใช้บริการตนเองไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแต่คณะกรรมการก็จะต้องพิจารณาพยานหลักฐานหลายอย่างประกอบในทุกมิติเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดส่วนผู้กำกับการตำรวจนครบาลวังทองหลางก็ได้ทำหนังสือชี้แจงมาแล้วโดยยืนยันว่าขณะเกิดเหตุตัวเองไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเนื่องจากเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นก่อนประมาณ2วันและเดินทางกลับภายหลังเกิดเหตุแล้วหลายวันเบื้องต้นจึงได้แจ้งข้อความแจ้งความร้องทุกข์ในกรณีที่มีบุคคลแอบอ้างชื่อเพื่อดำเนินคดีแล้วอย่างไรก็ตามในสัปดาห์หน้าพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปป.และปปท.เข้าสอบปากคำเหยื่อซึ่งเป็นพนักงานที่มีอายุต่ำกว่า18ปีที่บ้านเกร็ดตระการและสอบปากคำพนักงานต่างด้าวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งอยู่ระหว่างประสานว่าพนักงานกลุ่มนี้ยังอยู่ในประเทศไทยกี่คนด้านกลุ่มยุติธรรมพิวัตรยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการชุมนุมต่อสู้ของภาคประชาชนขัดกับรัฐธรรมนูญปี2550มาตรา312หรือไม่คุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะกลุ่มยุติธรรมพิวัตร11คนที่เคยร่วมชุมนุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยองค์การพิทักษ์สยามและกปปส.นำโดยพลตำรวจเอกประทินสันติประภพพลเอกปรีชาเอี่ยมสุวรรณพลเรือเอกชัยสุวรรณภาพพลอากาศโทวัชระฤทธาคณีนายชัยวสินสุวงศ์นายสมเกียรติพงไพบูลและนายประยงชัยศรีเข้ายื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยการต่อสู้ภาคประชาชนที่ผ่านมาทั้งกลุ่มพันธมิตรองค์การพิทักษ์สยามและกปปส.ชอบด้วยรัฐธรรมนูญปี2550มาตรา312หรือไม่โดยนายประยงแกนนำกลุ่มกล่าวว่าขณะนี้ทั้งตำรวจและพนักงานอัยการยังดำเนินคดีผู้ชุมนุมล่าสุดเพิ่งสั่งฟ้องกลุ่มกปปส.ข้อหากบฏเพิ่มเติมทั้งที่เป็นการต่อสู้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองซึ่งศาลเคยวินิจฉัยแล้วว่าการชุมนุมต่อสู้ดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูญดังนั้นผลคำวินิจฉัยของศาลจะต้องผูกพันกับทุกองค์กรอื่นตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้แต่การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ต่อผู้ชุมนุมถือว่าไม่ปฏิบัติตามผลคำวินิจฉัยของศาลจึงขอให้ศาลมีคำวินิจฉัยรองรับอีกครั้งเพื่อให้ผลการ
ินิจฉัยมีผลผูกพันต่อการดำเนินคดีของศาลอื่นเพราะยังมีคดีค้างอีกมากและยังไม่ถึงที่สิ้นสุดอย่างไรก็ตามจะมีการยื่นศาลอีกครั้งในวันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์เนื่องจากยังมีเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากศาลรัฐธรรมนูญแจ้งวัฒนะค่ะจบการเสนอข่าว 14:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN ขอบคุณค่ะ